สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหยกธนลบผันชัยสมาชิกกลุ่มทะลุวังผู้ต้องหาคดีม.112โพสต์ข้อความลง Facebook ระบุว่าทั้งเพื่อนทั้งพี่ทยอยเข้าไปกันอีกแล้วตั้งแต่บุ๊ก11ฟิงเกอร์อยุธยาณธนยุทธที่ตอนนั้นเพิ่งออกมาแล้วพี่เขาก็เข้าไปออกมาทักไปยินดีกับอิสรภาพพี่เขาก็บอกหยกสู้ๆนะออกมาพี่จะสู้ด้วยกำลังเขียนเพลงเรื่องเราอยู่เลยและพี่เขาก็ชวนงานเพลงบอกอยากให้ชมบรรยากาศมากฮิปฮอปที่เรียวจริงๆแล้วถามว่าหนูอยากทำเพลงไหมนี่หลายเดือนแล้วถ้าพี่ออกมามาเขียนมาทำเพลงกันพี่เกตโมกหลวงริมน้ำโสพลโมกหลวงริมน้ำพี่เกตเป็นพี่ที่ตอนเรียนแล้วยังไม่เข้าคุกพึ่งวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุดๆมีงานวิทย์คนนี้พึ่งได้ถ้าออกมาไปกินหมาล่าบรรทัดทองกันหรือจะกินแถวเรือนจำที่พี่เคยบอกดีพี่บุ้งทะลุวังในติพรทะลุวังตอนนี้กำลังอดอาหารอยู่เลยพี่บุ้งเป็นคนแรกที่เราเยี่ยมเพราะพี่บุ้งลงชื่อให้เข้าเยี่ยมไม่รู้จะพูดอะไรเลยในเมื่อพี่พร้อมแรกหยกที่เป็นคนใกล้ชิดพี่ที่สุดหยกเสียใจถ้าเกิดพี่ตายน่าเสียดายเวลาที่ช่วงสุดท้ายหยกมันวุ่นแต่สิ่งที่หยกชอบแต่ในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมก็จะไม่ห้ามพยายามซับเต็มที่ที่ซับไหวเคารพการตัดสินใจแล้วตอนหยกไปเยี่ยมหยกเล่าว่าไปเที่ยวไหนทำอะไรบ้างพี่บุ้งก็ถามกินข้าวครบนะอยากกินอะไรไหมไปเที่ยวได้ใช่ไหมโอเคใช่ไหมนี่ก็ได้แต่พยายามยิ้มแล้วพยักหน้าพี่ตะวันนักกิจกรรมตอนนี้ที่โดนจับพี่เขาเป็นคนน่ารักถามเสมอว่าเราเป็นไงบ้างส่งเพลงมาให้กำลังใจเพลงเธอเก่งที่สุดในโลกพี่แฟรงค์นักกิจกรรมอิสระตอนนี้ที่โดนจับพี่เขาเป็นคนนิ่งๆไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรเพื่อนก่อนปกป้องเพื่อนไอพี่สายน้ำนักกิจกรรมอิสระสายน้ำเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนว่างๆชวนมันไม่ก็มันชวนไปพายเรือปั่นจักรยานวิ่งแต่มันก็อ้วนเหมือนเดิมเพราะมันกินเยอะมันชอบทำสปาเกตตี้ทำอาหารเก่งจัดอยากให้ทุกคนออกมาจริงๆตอนนี้ทยอยเข้าไปกันเรื่อยๆอีกแล้วปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมบุ้งทะลุวันอดอาหารอดน้ำ17วันก่อนหน้านี้ Facebook กลุ่มทะลุวังได้อัปเดตอาการของบุ้งทะลุวันที่อดอาหารอยู่ภายในเรือนจำเข้าสู่วันที่16แล้วระบุว่าเจ้าหน้าที่เบิกตัวบุ้งออกมาพบทนายที่ห้องพบทนายบุ้งมีท่าทางที่เหนื่อยมากตัวเหลืองตาเหลืองแต่แววตายังคงสู้อยู่และถามถึงผลประกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอาการที่พบตอนนี้อยากอ้วกตลอดเวลาระหว่างพูดคุยมีท่าทางจะอ้วกและสะอึกอยู่บ่อยครั้งปวดท้องและวิงเวียนอยู่ตลอดเหนื่อยและต้องฟุบลงกับโต๊ะหรือพิงที่พนักปวดท้องปัสสาวะกระปิดกระปอยเวลาจะไปห้องน้ำออกมาได้หยด2หยดแต่รู้สึกปวดท้องฉี่และเวลาฉี่รู้สึกแสบมากตอนนี้ผิวหนังแห้งปากมีเลือดออกตามไรฟันและมีกลิ่นคาวเลือดตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ต้องเอาน้ำยาบ้วนปากไมบาซินมาให้บ้วนบุ้งได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าลงมาเยี่ยมไม่ไหวอยากขอให้เยี่ยมทางไลน์แทนเขาก็บอกว่าออกมาเยี่ยมเถอะแล้วก็ตบบ่าบุ้ง2ทีเขาบังคับให้บุ้งลงมามีหมอผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับบุ้งว่าตอนตะวันแบมยังมีคนเข้าใจกระแสยังดีกว่าแต่ตอนนี้มวลชนไม่ได้เอาด้วยบุ้งจึงตอบกลับไปว่าบุ้งสู้กับกระบวนการยุติธรรมขณะนั่งเยี่ยมก็ได้อ้วกออกมาอ้วกอยู่นานจนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เดินมาเห็นทนายและญาติพยายามให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ช่วยเหลือบุ้งในเบื้องต้นแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากำลังแจ้งอาสาพยาบาลให้มาอยู่รอประมาณ 5-10 นาทีเจ้าหน้าที่อาสาพยาบาลจึงมาอาสาพยาบาล2คนเอายาดมให้บุ้งดมและช่วยกันอุ้มบุ้งออกไปจากห้องเยี่ยมโดยให้บุ้งใช้แขนทั้ง2ข้างคล้องคออาสาพยาบาลและอาสาพยาบาลทั้ง2อุ้มขาบุ้งขึ้นบุ้งยังคงยืนยันไม่ตรวจเลือดไม่รักษายืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงและยืนยันว่าถ้าหากศาลไม่ใช่ที่ยุติของความเป็นธรรมคนไทยก็ไม่สามารถเชื่อถือได้ว่าตัวเองจะมีหลักประกันความเป็นธรรม